นัตถิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายง,งานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องชีวิตที่แปลกและน่าทึ่งของอาจารย์วิชัยสีแก้วซึ่งเจอวิญญาณถึงสิสามครั้งเคยตายแล้วเกิดในชาติเดียวกัน คือบนโลกใบนี้นะี่ยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ท้าทายวิทยาการปัจจุบันเหตุการณ์อันแสนจะแปลกประหลาดแล้วก็สุดมหัศจรรย์นี้ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของอาจารย์วิชัยสีแก้วซึ่งท่านเป็นทั้งพิธีกรวิทยากรแล้วก็อาจารย์อบรมความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆแล้วแต่จะกำหนดให้ว่าจะบรรยายหัวข้อไหนแล้วก็เรื่องอะไรคุณรติการได้พบกับ อาจารย์เมื่อวันจันทร์ที่25เมษายนปี2559ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรโดยที่มีภารกิจที่จะต้องไปงานนี้ด้วยกันคุณรัติการก็นั่งรถตู้ไปกับขบวนของดรสุพิชยาสาครประธานดำเนินงานมูลนิธิโพธิคเนสโรเพื่อไปงานของสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็ได้นั่งข้างๆอาจารย์วิชัย จึงได้มีโอกาสพูดคุยสนทนากันระยะทางยาวและไกลก็เลยมีโอกาสคุยกันไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็ได้คุยถึงเรื่องราวชีวิตของอาจารย์ก็นับว่าเป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งทีเดียวอาจารย์เป็นคนที่มองเห็นวิญญาณบ่อยมากประมาณ13ครั้งที่เป็นอย่างนี้เพราะอาจารย์เคยตายแล้วกลับชาติมาเกิดเป็นคนใหม่อีกครั้งในชาติเดียวกันพ่อแม่คนเดิม ระยะเวลาที่กลับมาเกิดครั้งที่สองนี่ก็ห่างกันประมาณ6เดือนอาจารย์เล่าว่าช่วงที่ตายไปไม่ได้ไปสัมปรายภพวิญญาณนะติดตามแม่ตลอดหลังจากที่ตายไปแล้ว6เดือนแม่ก็ตั้งท้องอีกครั้งหนึ่งคุณนิติการถ่ายทอดบทสนทนาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าสังสารวัตนั้นมีจริงคนเราต้องเวียน่ายตายเกิดไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ อย่างที่บางคนสงสัยหรือว่าเข้าใจผิดอาจารย์วิชัยเล่าว่าในชีวิตผมนี่ผมพบเห็นวิญญาณมาประมาณสิบสามครั้งครั้งแรกตอนนั้นผมยังเด็กกำลังเดินทางจากหมู่บ้านสตึกไปยังหมู่บ้านหนองน้ำขุนตอนนั้นเป็นเวลาพลบค่ำผมเดินผ่านป่าช้าได้เจอกับพี่น้อยคนรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อน เส้นทางที่จะต้องเดินผ่านนี้มีกระท่อมปลายนาข้างๆกระท่อมก็มีต้นกระถินปลูกอยู่ผมมองเห็นพี่น้อยยืนนิ่งที่บ่ามีพ้เขามาพาดไหลในใจก็คิดว่านี่จวนจะมืดอยู่แล้วนะพี่น้อยมายืนอยู่ทําไมแต่ก็ไม่ได้ทักเพราะว่าจะรีบไปมันจะข้ามแล้วเมื่อเดินผ่านมาถึงบ้านหลังหนึ่งได้ยินเสียงคนในบ้านร้องไห้ผมก็ถามเขาว่าร้องไห้ทําไมกันมีอะไรหรือเปล่า เขาตอบว่าพี่น้อยตายแล้วผมถามว่าตายที่ไหนผมเพิ่งเห็นพี่น้อยเมื่อะกี้นี่เองพวกเขาบอกว่าพี่น้อยตายแล้วจริงๆเพิ่งตายนี่เป็นการเห็นวิญญาณครั้งแรกของผมครั้งต่อมาเกิดขึ้นในขณะที่ผมบวชเป็นสามเณรได้เห็นโยมผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนที่ใส่บาตรที่วัดเป็นประจำเขายือนอยู่ที่ข้างวัดผมก็ทักเขาว่าค่ำมืดแล้วมายือนอยู่ที่นี่ทำไม เขานิ่งไม่ตอบคำถามพอผมเดินเข้าไปใกล้ๆเขาหายวับไปกับตาผมสงสัยว่าเขาหายไปไหนก็เ,เลยสอบถามพระรูปอื่นว่าเห็นผู้หญิงที่อยู่ที่ซอยสามไหมตะกี้เนี่ยยือนอยู่ตรงหน้าประตูวัดคุยอยู่ดีๆไม่รู้ว่าหายไปไหนพระท่านบอกว่าอ๋อเขาไม่สบายมากก็นอนสมอยู่ที่บ้านหลังจากนั้นอีกสามวันผู้หญิงคนนี้ก็ตาย นี่แสดงให้เห็นว่าจิตของผู้หญิงคนนี้ออกมาจากร่างก่อนแล้วร่างกายของเราประกอบด้วยกายกับจิตใจรวมกันเท่ากับชีวิตถ้ามีแต่ร่างกายไม่มีจิตใจก็น่าจะเรียกว่าซากศพแต่ถ้ามีแต่จิตใจไม่มีกายอันนี้อาจจะเป็นผีหรือว่าเทวดาดังนั้นองค์ประกอบของชีวิตจึงต้องมีทั้งกายทั้งใจหรือว่าทั้งรูปทั้งนามประกอบกัน จึงเป็นขันห้าการเห็นวิญญาณครั้งต่อมาเมื่อก่อนผมทำงานอยู่ที่สายการบินแห่งหนึ่งตอนนั้นเวลาหกโมงเย็นแล้วผมกำลังจะเข้าห้องน้ำได้เดินสวนกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่รู้จักกับท่านท่านเดินก้มหน้าผมเองก็เดินก้มหน้าเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าผมพอตอนเช้าคนในหน่วยงานก็คุยกันว่าท่านไม่น่าตายเลยผมได้ยินก็ถามว่าใครตาย เขาก็บอกว่าม่อมมาสิผมก็ถามว่าตายเมื่อไหร่เมื่อวานตอนเย็นผมยังเดินสวนกับท่านที่ห้องน้ําเลยเพื่อนผมบอกว่าท่านตายตอนสิบโมงเช้านี่แหละครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิญญ,ญาณมีจริงหรือไม่จริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนมีเซน์มีสื่อหรือว่ามีองค์แต่ผมพบเจอวิญญ,ญาณบ่อยมากเป็นคนที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักต่อมาผมเจอวิญ,ญญาณคนตายในงานศพ เขาเป็นเพื่อนผมชื่อวารินจัดงานที่วัดธาทองเพื่อนผมคนนี้เป็นคนที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมมากเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันที่ประเทศอินเดียหลังจากกลับมาแล้วสามวันเขาก็ไปอินเดียต่อเพื่อปฏิบัติธรรมอีกผมมาทราบภายหลังว่าเขาตายมีคนมาบอกอีกทีหนึง่งจึงได้ไปร่วมงานขณะที่กำลังฟังสวดพระอภิธรรมอยู่นั้นผมก็มองเห็นเพื่อนที่ตายคนนี้แหละเดิน ผ่านประตูเข้ามาหลังจากนั้นภาพก็ค่อยๆเรือนรังแล้วก็จางหายไปพอพระสวดพระอภิธรรมเสร็จผมเองเนี่ยต้องเดินรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อกลับบ้านอีกเรื่องหนึ่งตอนบวชเป็นสามเณรช่วงนั้นปิดภาคเรียนผมไปทุดงปักหลดอยู่กับพระรูปหนึ่งไกลกันพอสมควรบริเวณนั้นคือเขาภูดินตำบลต้นทองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ขณะที่กำลังปักกลดเพื่อเตรียมตัวนั่งสมาธิเกิดลมกันโชกแรงลมพัดกิ่งไม้เสียงดังมากใบไม้โอนถูกับดินเหมือนมีใครมาปัดกวาดผมขนลุกสันหลังวาบเลยพยายามเข้าสมาธิจะทำไม่ได้เพราะกลัวจิตจึงไม่นิ่งระหว่างนั้นได้ยินเสียงคนคุยกันแต่มองไม่เห็นตัวฟังไม่รู้เรื่องว่าคุยอะไรกันในที่สุดผมก็เลยถอนกรดแล้วไปตั้งกรดใกล้ๆกับพระ ข้างกรดมีต้นยางใหญ่คืนนั้นผมฝันว่ามีคนรูปร่างโบราณสูงใหญ่แล้วอยู่ๆต้นยางที่เห็นก็กลายเป็นวัดร้างเรื่องต่อมาครับตอนนั้นผมขับรถจากจังหวัดบุรีรัมย์จะเข้าไปยังอำเภอนางรองไปกับเพื่อนสองคนเหตุการณ์นี้เพื่อนก็เห็นและรับรู้ด้วยอยู่ๆมีคนมายืนขวางหน้ารถเพื่อนก็บอกให้จอดรถเพราะมีคนมายืนขวาง ผมเองก็เห็นเหมือนกับเพื่อนก็เลยจอดรถไปดูปรากฏไม่มีใครเลยก็เลยขึ้นรถแล้วขับต่อไปอย่างเร็วเชียวครับทีนี้คราวนี้มาเรื่องของความฝันบ้างผมฝันว่าผู้หญิงมาขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยผมก็ถามเขาว่าจะให้ช่วยยังไงเขาก็บอกว่าหนูหลงทางไปไหนไม่ถูก หนูถูกฆ่าตายตรงถนนสายนี้ถนนที่ว่าก็คือถนนสงประพาอาจารย์วิชัยเล่าว่าเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยผมมีพี่น้องแปดคนคนโตเป็นผู้หญิงคนที่สองก็เป็นผู้หญิงชื่อจำปาก็คือตัวผมเองอแหละตอนอายุประมาณสองขวบผมป่วยเป็นโรคฝีดาดเสร็จแล้วก็ตายผมเห็นแม่อุ้มผมออกจากบ้านแล้วก็พาไปนอนบริเวณนอกชาน แม่เดินไปข้างรัว้วนำปลีกล้วยมาวางไว้ข้างๆแล้วบอกว่าถ้าหิวนมก็ดื่มนะลูกแม่ร้องไห้เห็นแม่เพียงคนเดียวแม่นําผมไปเผาไม่รู้พ่อไปไหนผมจำภาพนี้ได้ติดตาแม้ปัจจุบันนี้ผมยังไม่เคยลืมหลังจากนั้นประมาณหกเดือนแม่ก็ได้ตั้งท้องลูกคนที่สามมาเกิดก็คือผมนั่นเองคราวนี้ผมเกิดเป็นผู้ชายพอรู้ความ ผมพูดเรื่องราวชาติที่แล้วเป็นเรื่องฮือฮากันมากในสมัยนั้นชาวบ้านรู้กันหมดพูดกันปากต่อปากบอกว่าจำปากลับชาติมาเกิดผู้ใหญ่นะ่าอยากจะให้ผมลืมอดีตชาติจึงพาไปลอดใต้ท้องช้างเพราะมีความเชื่อว่าหากว่าผมลอดใต้ท้องช้างแล้วจะทำให้ลืมอดีตชาติได้แต่ไม่มีผลเพราะว่าผมยังจำได้ทุกอย่างเหมือนเดิมช่วงที่ผมตายผมไม่ได้ไปโลกวิญญาณ ผมตามแม่ไปตลอดจนกระทั่งแม่ตั้งท้องครั้งใหม่ซึ่งก็คือผมนั่นเองอาจารย์วิชัยสรุปว่าเมื่อมีชีวิตอยู่จงอย่าประมาททุกคนรู้วันเกิดแต่ไม่มีใครรู้วันตายให้รีบขวนขวายสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะได้ติดตามไปยังสัมประยภพกรรมมีจริงร้อยเปอร์เซนต์ทำอย่างไรได้อย่างนั้นกรรมเป็นตัวจำแนกคนและสัตว์ให้แตกต่างกัน ถ้าเราต้องการไปสู่พบภูมิที่ดีก็ควรสร้างบารมีไว้ถ้าทำตอนใกล้าตายไม่ทันนะครับรีบทําเสียในขณะที่ก่อนทุกอย่างจะสายเกินแก้ครับท่านผู้ฟังผู้ที่ไปพบเห็นโลกหลังความตายก็คือผู้ที่ตายแล้ว แต่คนตายแล้วนี่ย่อมไม่สามารถกลับมาบอกเล่าให้ใครฟังได้มีเพียงบุคคลประเภทเดียวที่ไปสัมผัสโลกหลังความตายแล้วนำกลับมาเล่าให้ผู้มีชีวิตฟังก็คือบุคคลที่ตายไปแล้วแต่กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคนที่ตายแล้วฟื้นเนี่ยเชื่อว่ามีอยู่จานวนมากแต่ที่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานนั้นมีน้อยคนทั้งนี้เนื่องจากผู้ตายแล้วฟื้นนี่ไม่ได้เขียนเรื่องราวซึ่งเป็นประสบการณ์มหัศจรรย์ของตอนไว นอกจากเล่าให้ญาติสนิทมิสหายฟังแล้วก็ไม่มีใครบันทึกเอาไว้ฟังแล้วก็ฟังกันไปก็เลยเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่มีหลักฐานยืนยันคนที่ตายแล้วฟื้นแต่ละรายในมีสภาพของคนตายไปแล้วจริงๆคือหัวใจหยุดเต้นไม่หายใจผิวเนื้อเย็นลงแต่ว่าเนื้อตัวยังไม่แข็งทื่ออวัยวะทุกส่วนสามารถจับเคลื่อนไหวย้ายที่ได้มีอาการคล้ายๆคนที่นอนหลับ ่ว่าสลบสิ้นสติก็ไม่ใช่เพราะว่าชีพจรไม่เต้นแล้วไม่มีลมหายใจช่วงเวลาที่สภาพร่างกายมีลักษณะของคนที่ตายแล้วจะเป็นอยู่อย่างนั้นหลายวันจนกระทั่งพื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องตายแล้วฟื้นเรื่องนี้เป็นประสบประการณ์ของคุณเทชัยเวทซึ่งเขียนเล่าถวายให้แก่พระเดชพระคุณพระราชสุธิยานมงคลนว่าหลวงพ่อจรันทิตาธมโมวัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี นะครับขออนุญาตนำมาเล่าเพื่อจะให้เป็นที่แพร่หลายต่อไปโดยเชื่อว่าจะเป็นเครื่องเตือนสติแก่สาธารณชนได้ตระหนักถึงกรรมดีและกรรมชั่วต่อไปครับคุณเทเนี่ยเป็นคนบ้านนาโพตำบลน,นาวังอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครอบครัวแดนเกิดของคุณเทเนี่ยมีฐานะค่อนข้างอาตาัตคัดยากจนเนื่องจากบิดาเสียชีวิตตั้งแต่คุณเทอายุได้เพียงหกขวบ ก็มีแต่มารดาคนเดียวที่ต้องแบกรับภาระดูแลเลี้ยงดูลูกๆถึงสิบคนแม้ว่ามารดาจะทำงานหนักงานเหนื่อยอย่างมานะบากบัน่นกระนั้นก็ยังเผชิญกับความขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาบางวันถึงกับไม่มีข้าวมาหุงหาให้ลูกๆกกินต้องไปขอแบ่งปันจากบ้านนั้นบ้านนี้เอามาหุงให้ลูกนับว่าการดำรงชีวิตลำบากลำเคนอย่างถึงที่สุด คุณเทในวัยเด็กนเป็นคนแข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งที่กินอยู่อย่างแร้นแค้นเห็นมารดาเหน็ดเหนื่อยตรากตรำในการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างยากลำบากก็สงสารมารดาเป็นที่สุดแต่ก็ไม่รู้จะช่วยแบ่งเบาภาระอย่างไรนอกจากออกไปตามทุ่งตามหนองหากบเขียดปูปลาเพื่อจะนำกลับเอามาทำเป็นอาหารภายในบ้านบางวันก็ออกไปยิงนกด้วยหนังสติก๊กได้นกมาเป็นพวง,พวง ยิ่งเป็นเวลาฝนตกคุณเทจะออกไปหากบเขียดกับเพื่อนเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันได้กบเขียดมาครั้งละมากๆถ้าทํากินไม่หมดก็หักแข้งหักขาใส่ตุ่มเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กระโดดหนีในวัยเด็กเนี่ยไม่รู้เรื่องบาปบุญกรรมเวรอะไรเนื่องจากไม่มีใครอบรมสั่งสอนประกอบกับ,กบความจําเป็นในการครองชีพบ,บีบังคับก็ทําให้พลาดผ่านชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยไปจํานวนไม่ใช่น้อย ความที่คุณเทเป็นคนแข็งแรงแม้ว่าจะตากแดดตากฝนอย่างไรก็ไม่เคยเจ็บป่วยแต่เวลานอนกลับไม่ค่อยได้หลับเป็นปกติสุขเหมือนกับเขาคนอื่นเนื่องจากมักจะฝันร้ายอยู่เสมอฝันเห็นคนตายในสภาพสยดสยองบ้างฝันเห็นพูดผีปีศาจบ้างบางครั้งถึงกับร้องโวยวายจนตกใจตื่นก็มีก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวที่จะนอนหลับแล้วก็ฝันร้ายซ้ำสาก เรื่องฝันร้ายนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กจนหนม่มซึ่งเป็นเรื่องอิดหนาระอาใจมาโดยตลอดสำหรับเหตุการณ์ตายแล้วฟื้นนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีพศ .2489 ขณะนั้นยังเป็นเด็กอยู่เมื่อเป็นเด็กก็ชอบวิ่งเล่นสนุกสนานกับเพื่อนเด็กด้วยกันโดยเฉพาะเกมวิ่งไล่จับกันนั้นชอบเล่นเป็นพิเศษครั้งนั้นก็เล่นวิ่งวิ่งไล่จับกันเหมือนเช่นเคยแต่พลาดท่าตกจากบันไดลงมาศีราะฟาดกับพื้น จนรู้สึกมึนงงไปหมดพยายามจะลุกแต่ก็ลุกไม่ขึ้นแม่แล้วก็ญาติๆก็รีบมาช่วยกันอุ้มขึ้นไ่นอนบนบ้านแต่อาการไม่ดีขึ้นรู้สึกตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแม่ก็เลยไปตามหมอแผนโบราณประจําหมู่บ้านมาตรวจดูอาการหมอมาถึงก็จับชีพจรอ,อยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าอีกไม่เกินห้านาทีเด็กคนนี้คงตายแน่แม่และพี่น้องพากันร้องไห้กันระงม เมื่อเวลาผ่านไปห้านาทีคุณเทก็สิ้นลมหายใจจริงๆเมื่อตายไปแล้วจิตยังไม่ยอมรับว่าตัวเองตายเวลานั้นรู้ขึ้นมาเองว่าจิตยังหวงร่างอยู่ในร่างแต่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครและมาจากไหนเพียงแต่รู้โดยอัตโนมัติว่าเป็นเพื่อนเพื่อนคนนี้มีหน้าตารูปร่างงดงามมากเรียกว่าง,งามจนผิดมนุษย์มายือนอยู่ข้างๆร่างซึ่งนอนแน่นิ่งอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนรีบออกจากเรือนเอถอะไฟมันจะไหม้ทับหัว เมื่อได้ยินบอกอย่างนั้นก็ออกจากร่างอตอนที่ยอมออกจากร่างนะเป็นร่างกายเป็นคนธรรมดาซึ่งเท่ากับมีสองร่างร่างหนึ่งเป็นศพนอนแน่นิ่งอยู่ร่างหนึง่งอีกร่างหนึ่งเคลื่อนไหวได้ะเพื่อนก็บอกว่านี่เลยเพื่อนเลยสมบัติร่างกายนี้อาศัยกันมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้ก็ถูกไฟพยาธิเผาให้เลาร้อนฉิบหายซะแล้วจะอาศัยกันอยู่ไม่ได้อีก หมดเพียงแค่นี้ถึงจะเสียดายแค่ไหนอย่างไรก็หมดสิทธิ์หมดอำนาจที่จะเข้าครอบครองต่อไปได้อีกฟังเพื่อนพูดก็ยังไม่เข้าใจในความหมายนักจากนั้นก็เห็นญาติและมารดาช่วยกันเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับศพแล้วก็หามศพไปวางไว้ไม่ได้ใส่ลงแล้วก็ไม่ได้ฉีดยากันศพเน่าแต่อย่างใดระหว่างที่มีการจัดการกับศพคุณเทยังติดตามไปดูทุกขั้นตอนมีความรู้สึกเสียดายในร่างของตัวเป็นอย่างยิ่ง แลถึงกับเข้าไปรูปคลำศพซึ่งยังนอนแน่นิ่งลองจับตัวขย่าวก็ไม่กระดุกกระดิกคงนอนแข็งทื่อไม่ผิดกระท่อนไม้ทั้งได้ยินพวกญาติและมารดาปรึกษากันว่าควรจะเอาศพไปเผาหรือว่าฝังดีคุณเทเข้าไปพูดกับใครก็ไม่มีใครพูดตอบไม่มีใครให้ความสนใจเอาซะเลยแม้แต่หันมามองก็ไม่มองดูเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยหันไปถามเพื่อนว่าจะไปไหนกันดีเพื่อนบอกว่าจะพาไปเที่ยวแล้วก็ออกเดินนําหน้าไป จำได้ว่าเดินไปเรื่อยๆเป็นระยะทางไกลแสนไกลแต่กลับไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อ้าไม่รู้สึกหิวโหยเวลาเดินไปเหมือนกับลอยไปเมื่อไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งเป็นลานกว้างมีหมู่บ้านสองหมู่บ้านขนาบอยู่สองด้านด้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่บนเชิงเขาอีกหมู่บ้านหนึ่งมีป่าดงล้อมรอบที่ลานกว้างนั้นก็มีเด็กๆกำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานก็เลยเข้าไปเล่นกับเขาด้วยอย่างเพลิดเพลิน กระทั่งเวรยามตีระฆังบอกเวลาตีสามทุกคนในลานกว้างแห่งนั้นต่างก็แยกย้ายกลับบ้านไปหมดรอบตัวมีแต่ความเงียบสงัดคุณเทก็ถามเพื่อนว่าจะขอกลับคืนไปยังร่างเก่าได้ไหมเมื่อเพื่อนไม่พูดว่าอย่างไรคุณเทก็ตัดสินใจกลับไปหาร่างทันทีแต่ตัวเองมาไกลามากแลือเกินจะเดินกลับไปก็คงไม่ทันแน่หากจะไปให้ทันก็ต้องวิ่งไปเท่านั้นคิดอย่างนี้ก็วิ่งกลับ เวลาวิ่งรู้สึกว่าวิ่งไดเร็วมากโดยมีเพื่อนวิ่งตามมาด้วยอีกคนวิ่งผ่านป่าดงและหมู่บ้านต่างๆมาเรื่อยๆจนมาถึงบ้านของตนเองมองเห็นร่างของตนยังนอนอยู่มีญาติพี่น้องอยู่กันพร้อมหน้าครั้นมาถึงร่างแล้วก็ไม่รู้จะเข้าร่างได้ยังไงเพื่อนก็บอกให้ไปนั่งติดก,กับร่างแล้วก็ตั้งสติให้ดีรำลึกถึงความดีและบุญกุศลพร้อมกับขอให้จิตเข้าสู่ร่าง เมื่อกระทำตามที่เพื่อนแนะนำก็รู้ว่าเข้าร่างได้ทันทีที่เข้าร่างได้ความรู้สึกก็กลับคืนมาลืมตาขึ้นก่อนเป็นสิ่งแรกแล้วก็มองหาเพื่อนแต่มองหาไม่เห็นไม่รู้ว่าเพื่อนไปไหนลองกระดิกแขนกระดิกขาก็กระดิกได้ไม่มีอะไรติดขัดทั้งยังได้ยินเสียงนกแซงแซลมันร้องชัดเจนก็เลยยันตัวขึ้นมาลุกขึ้นนั่งทันทีที่ลุกขึ้นนั่งก็เกิดโกลาหลกันทั้งบ้านญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านที่มาเฝ้าศพ ไม่คิดว่าคุณเทฟื้นคืนชีพจากความตายทุกคนคิดว่าผีหลอกก็แต่คือเพ่นหนีบางคนถึงก็โดดลงบ้านแข้งขาแทบหักกว่าจะตั้งสติดได้ก็วุ่นวายกันพักใหญ่เมื่อรู้แน่ว่าคุณเทตายแล้วฟื้นมารดาละแญาติพี่น้องก็เข้ามารุมล้อมสอบถามเรื่องราวซึ่งคุณเทก็เล่าให้ฟังตามความเป็นจริงเมื่อฟื้นจากความตายมาได้อาการเจ็บป่วยจากศีรษะกระแทกพื้นก็หายเป็นปิดทิ้ง ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เป็นปกติเหมือนเดิมและการตายแล้วฟื้นครั้งนี้ทำให้คุณเทเพิ่งรู้ว่าตายไปแล้วไม่ได้หายสูญไปเลยตายไปแล้วยังมีจิตวิญญาณคงภาพอยู่ร่างกายซึ่งเป็นกายทิพย์ยังมีอยู่แล้วก็จะต้องไปอยู่ในโลกหลังความตายที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยพบเคยเห็นที่ไปเห็นมาแล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งน้อยนิดไม่รู้ว่าพบภูมิอื่นๆที่ยังไปไม่ถึงน่าจะเป็นยังไงบ้าง จะหน้าอยู่อย่างสุขสบายหรือว่าเป็นแดนหน้าสะพึงกลัวแค่ไหนก็อยากจะคาดดาวได้ต่อมาถึงปีพศ2522กุนเทมีอายุเข้าวัยกลางคนได้เกิดอาการเจ็บปวดที่บั้นเอวอย่างรุนแรงตอนแรกรู้สึกเจ็บปวดไม่มากนะักแต่พอนานๆเข้าอาการเจ็บปวดนั้นก็เพิ่มทวีมากขึ้นเรื่อยๆได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากจนต้องไปพบนายแพทย์ แพทย์ตรวจดูแล้วก็วินิจฉัยว่ากระดูกข้อต่อตรงเอวอักเสบสั่งจ่ายยาให้มากินแต่ก็ไม่หายยิ่งเจ็บหนักเข้าไปอีกความเจ็บปวดนี้ลามขึ้นมาที่หัวไหล่ซ้ายถึงขั้นทิ้งแขนปล่อยลงไปตามปกติไม่ได้เพราะจะเจ็บปวดมากจนทนแทบไม่ไหวต้องใช้ผ้าคล้องคอพยุงแขนเอาไว้อาการเจ็บปวดโดยไม่อาจจะรักษาได้ด้วยแพทย์แผนปัจจุบันทำให้คุณเทฉุกคิดขึ้นมาว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการเจ็บปวดทรมานเช่นนี้ อาจจะเป็นผลกรรมที่ตัวเคยกระทําต่อสัตว์เล็กๆสมัยเมื่อครั้งยังเป็นเด็กก็เป็นได้โดยเฉพาะกบเขียดซึ่งไปไล่จับเอามากินไม่รู้ว่าเท่าไรต่อเท่าไหร่จับมาได้ก็หักแข้งหักขาเขาเพื่อไม่ให้กระโดดหนีหากกินไม่หมดก็ยังกักขังไว้กินในมือต่อไปไม่เคยคิดแม้แต่น้อยว่ากบเขียดเหล่านั้นจะเกิดความเจ็บปวดเวทนาสักปานใดและถ้าเป็นผลแห่งกรรมดังกล่าวจริงก็ไม่รู้จะแก้ไขได้อย่างไรเพราะว่ามันทําไปแล้ว กระทั่งวันหนึ่งคุณเทได้พบกับหนังสือสวดมนต์บทพาหุงมหากาแล้วก็วิธีปฏิบัติทำกรรมฐานของพระเดชพระคุณพระราชสุทิยานมงคลเนื้อหลวงพ่อจรันทิตาธโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีก็เลยนํามาอ่านเกิดศรัทธาเชื่อมั่นในแนวทางปฏิบัติกรรมฐานก็เลยเริ่มสวดมนต์แล้วก็ฝึกปฏิบัติทมกรรมฐานตั้งแต่บัดนั้นทําอย่างจริงจัง เวลาผ่านไปคุณเทได้ปฏิบัติภาวนาตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานครั้งใดก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งอาการเจ็บปวดทรมานก็ค่อยค่ยผ่อนพลาวลงในที่สุดก็หายขาดเป็นปกติคุณเทชยเวทจึงได้เขียนเรื่องราวของตนมากราบเรียนถวายให้หลวงพ่อทราบด้วยความตระหนักในพระคุณอย่างสูงสุดนะครับการตายแล้วฟื้นของคุณเทแม้ว่าประสบการณ์หลังจากตายไปแล้วจะไม่พิสดารมากมายนะัก แต่ก็เป็นสภาวะหนึ่งซึ่งยากที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปความสำคัญนั้นอยู่ที่ว่าเมื่อตายไปแล้วจิตวิญ,ญญาณไม่ได้ตายไปตามทั้งขานเลยแต่ยังคงสภาพอยู่เช่นเดิมแล้วก็จะต้องไป,ปเผชิญกับภาวะในอีกพบหนึ่งภูมิหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทขณะยังมีชีวิตอยู่ความดีงามและกุศลธรรมอันควรจะปฏิบัติก็พึงรีบเร่งกระทาสะสมเอาไว้ เพื่อจะได้เป็นปัจจัยติดตัวไปเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตครับเมื่อสีสิกว่ปีก่อนครับคุณสมบูรณ์ยังเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่สี่จำได้ว่าเมื่อถึงตรุษจีนก็จะมีคนจีนสองคนผัวเมีย เอาเป็ดเอาไก่ขนมเข่งขนมเทียนมาให้คุณพ่อมีซองสีชมพูข้างในมีแบงค์ยี่สิบบาทมามอบให้กับปุณสมบุญซึ่งยี่สิบบาทสมัยนั้นก็เป็นเงินมากโขเชียวคุณพ่อก็บอกคุณสมบุญว่าสองคนผัวเมียเนี่ยอยู่ตลาดมหานาคสร้างตัวจากเป็นคนเข็นผลไม้ส่งลูกค้าจนกลายเป็นผู้ค้าส่งผลไม้ สองคนนี้มีความกตัญญูต่อคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อได้ช่วยเหลือเรื่องใบต่างด้าวแล้วก็การอุนสัญชาติตามกฎหมายเพราะว่าคุณพ่อมีเพื่อนพ้องที่อยู่ในวงการนี้มากในวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดของคุณสมบุญนางเองหน้าตาตื่นมาพบคุณพ่อตั้งแต่เช้ามาถึงก็ร้องไห้ดังลั่นเชียวนายถาวอ่ะนายถาวอย่ากวางอีซี่แล้วเมื่อคืึนี้นั่งคิดบัญชีอยู่จนดึก พอตอนเช้าอีกเคยตื่นตั้งก็ตีสี่อีก็ไม่ตื่นว่าส่งอาแสงไปโรงเรียนแล้วไปปลูกอีกอีก็ไม่หายใจแล้วว่าชีช่จ้าอ่ะพ่อของคุณสมบุญเอารถออกพาคุณสมบุญกับนางเองไปยังตลาดมหาหนาคห้องแถวของอาเองในมีผู้คนพลุกพล่านที่ชั้นล่างร่างของนายกวงนีนนอนสงบนิ่งไม่หายใจที่ประหลาดก็คือเนื้อตัว กลับไม่เหลืองแบบคนตายแต่ยังมีเลือดมีฝาดเพียงแต่ไม่หายใจเท่านั้นคุณพ่อก็บอกให้ไปแจ้งที่อำเภอว่าในกวงเสียชีวิตแล้วไม่นานนักหมอก็มาตรวจแล้วก็ออกใบมรณบัตรให้พ่อของคุณสมบุญสั่งนางเองบอกว่าอย่าฉีดยากันศพเน่าให้เอาผ้าคลุมไว้อย่างนั้นอีกสักสามวันหากศพแข็งแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีคล้ำให้ประกอบพิธีศพตามธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติมา นางเองก็รับปากคุณพ่อก็เดินทางกลับอีกเจ็ดวันนางเองกลับมาพบคุณพ่อใหม่คราวนี้หน้าตาสดใสบอกถึงความยินดีปรีดานางเอ็งก็เล่าให้คุณพ่อฟังบอกว่า <_ d> um> อ้วก็ทําแบบที่อ้านายเถาบอกไม่ได้เอาอโศพอีลงลงแต่เอาผ้าคลุมไว้ชาวบ้านก็บอกอ้วบา่าแต่อ้วบอกว่าไม่บา้าถ้าครบเจ็ดวันแล้วอียังไม่นา่าอ้วก็จะเก็บต่อไป พอวันที่เจ็ดมาเช้ามืดอ้วลงมาเปิดร้านก็ได้ยินเสียงครางและเสียงเรียกชื่ออ้วอ้วคิดว่าผีหลอกแต่ก็ไม่กลัวเข้าไปเปิดผ้าคลุมอากวงอีลืมตาลายเรียกหาน้ำอ้วก็เอาน้ำให้อีกิงอีก็ค่อยค่อยรู้สึกตัวแต่ว่าแข็งขาขยับไม่ได้ว่าต้องนวดไทยอีอยู่หลายชั่วโมงอีถึงขยับตัวได้ว่าเอาอีไปส่งโรงพยาบาล หมอให้น้ำเกลืออ้วกก็รีบมาบอกอานายถถวนี่ยอีกหนึ่งเดือนต่อมาอากวงกับอาเองก็มาหาคุณพ่อพร้อมด้วยผลไม้ติดมือมาหลายถุงคุณพ่อก็สอบถามเรื่องราวอากวงก็เล่าให้ฟังคือผมจำได้ว่าคืนนั้นผมเพลียม,มากครับพอหัวถึงหมอนก็หลับต้องสะดุ้งตื่นเมื่อรู้สึกตัวเหมือนกับไฟฟ้ามันชอ็อตมันกระตุกทั้งตัวเลยครับ จากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกครั้งก็ไปเดินอยู่ในที่ที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนจนต้องถามตัวเองว่านี่มันอยู่ที่ไหนกันเสร็จแล้วก็จำได้ว่านี่มันเมืองจีนิว่าเป็นบ้านเกิดของผมเองแต่ว่าผู้คนมันแปลกหน้าไม่มีใครทักทายใครต่างคนต่างเดินกันกวักไกวผมก็เลยเดินไปจนพบล่าน้ำชา เห็นคนนั่งกินอยู่แน่นร้านมีที่ว่างตรงด้านหน้าร้านอยู่ที่หนึ่งผมก็ย่อนก้นลงนั่งสั่งชาอูหลงมากาหนึ่งขนมเปียอันหนึง่งในกวงเล่าว่าพอสั่งน้ำชากับขนมเปียะเด็กเดินน้ำชาหยุดฟังแล้วก็เดินหิ้วกา,าน้ำชาเข้าไปบริการโต๊ะอื่นในกวงแกก็หันไปพูดกับคนที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆถามว่าที่นี่มันที่ไหนกันแน่ ผู้ชายที่นั่งจิบน้ำชามองหน้าในกวงเหมือนจะบอกว่าไม่รู้แล้วเข้ามาทำไมแถมยังสะบัดหน้า,นาหนีซะอีกด้วยรออยู่เป็นนานสองนานก็ไม่เห็นจะได้น้ำชากับขนมเปี๊ยะในที่สุดในกวงก็ตะบะแตกลุกขึ้นร้องตะโกนไม่ขายก็ไม่ซื้อไว้ที่อื่นมีถมไปอาเอ้ยไม่บริการลูกค้าแบบเนี้ยเจ๊งเจ๊งเจ๊ง,จงว่าแล้วก็ลุกขึ้นเดินออกจากร้านด้วยความโมโหไม่ได้หันกลับไปมอง แต่ถ้าเขาหันกลับไปมองก็จะเห็นว่าคนที่อยู่ในร้านเนี่ยพากันหัวเราะเยาะกันทั้งร้านในกวงเล่าว่าเดินมาได้พักใหญ่ก็เห็นมีตรอกแคบๆก็เดินเข้าตรอกมาโผล่ออกอีกทางหนึ่งพอออกมาข้างนอกแกก็เอะใจเพราะว่าที่นี่ที่ที่โผล่มาเนี่ยมันคือป่าช้าวัดดอนนี่เองแกเคยร่วมพิธีศพคนที่นํามาฝังที่นี่รู้สึกว่ามันพิกลเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกเฮียกวางเฮียกวางหรือมาแต่เมื่อไหร่ฮะ พอหันไปมองก็พบนายอังยืนควักมือเรียกอยู่ในที่ซึ่งมีห่วงซุยฝังศพเรียงรายกันอยู่ในกวงตกใจสุดขีดเพราะว่านายอังที่กําลังควักมือเรียกน่ะตายไปแล้วยังไปส่งศพที่เมืองชนเลยตายแล้ววะนี่เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันในกวงก็เดินไปหานายอังแล้วถามด้วยความสงสัยเพื่อจะหาความจริงว่าเขามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยชับพลันนั้นนายอังก็หายวับไปในกวงก็ยืนเคว้งคว้างไม่รู้จะไปทางไหน เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงพูดบอกว่ากวง ơi, เอ้ยเอ็งจะไปไหนเราเอ็งมานานแล้วนะเอ็งมันยังต้องรับกรรมอีกมากในกวงหันไปมองก็เห็นชายชรารูปร่างสูงใหญ่ไว้ผมทรงมหาไทยนุ่งพะม่วงเสื้อราชปะแตนท่าทางหน้าเกรงขามก็ร้องถามว่าเออนี่อ้วมาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยบอกอ้วหน่อยดิมาอยู่ในที่ที่ไม่ว่าใครใหญ่แค่ไหนก็ต้องมา แต่เองยังไม่ได้เวลาจะมาอ้าวก็มาแล้วแล้วอ้วจะทำไงอ่ะเองไม่สงสัยหรือว่าเองพูดกับคนที่อยู่รอบข้างแล้วเขาไม่พูดกับเองก็พวกมันน่ะได้วาระที่จะต้องมาแล้วถึงพูดกันรู้เรื่องแต่เองมาหลงเข้ามาพวกมันก็เลยไม่เสียวนาด้วยเข้าใจหรือเปล่าในกวงก็เลยเข้าใจตลอดว่าหลุดก็ามาอยู่ในโลกแห่งความตายแล้วแต่รู้สึกว่ามันเป็นอิสระไม่อยากกลับ ก็เลยบอกกับชายคนนั้นว่าเออว่ายังไม่อยากกลับเลยไม่ได้ไม่กลับไม่ได้แค่นี้ก็วุ่นกันใหญ่แล้วนี่ดีนะว่าคนมีบุญเขาบอกไม่ให้ฉีดยากันศพเน่าให้เก็บร่างเองไว้ไม่งั้นเองก็ไม่ต้องกลับเข้าร่างแล้วอ้าอย่าโอ้เอเร็วเข้าก่วไม่อยากกลับแล้วล่ะขออยู่ที่นี่ได้รปะไม่ได้ไม่ถึงคราวมาไม่ได้ต้องกลับกลัวว่าพอถึงเวลาจะมาจริงๆเองจะไม่อยากมาสิ วัวไม่ไปอ่ะวัวจะอยู่ที่นี่มันสบายดีไม่ต้องรับภาระอะไรอ่ะเอ๊พูดดีๆไม่รู้เรื่องนี่เจอดีซะมั่งมั้งในกวงหันกลับไปดูชายชาราซึ่งตอนนี้ไม่ได้แต่งชุดราช,ชปตนแล้วแต่แต่งผ้าเตี่ยวแดงทอนบนเปลือยเปล่ามีหนวดงงตาแดงก่่ำผมยาวประบาแววตาดุร้ายในมือถือดาบคมขาววับแจยวขยับก็ามาหา อุตส่าห์ไม่แสดงตัวจริงก็ยังโอเอจนต้องให้เห็นของจริงเอาละถ้าเองไม่ไปแล้วก็หัวขาดไปนะ้วฮะโน่นมีทางเดินทางด้านโน่นเองเดินไปพอถึงปากทางก็วิ่งเลยไม่งั้นหัวขาดนะจะเอายังไงก็ว่ามาในกวงก็รู้สึกกลัวสุดขีดก็รีบสาวเทา้าก้าวเดินไปยังทางที่ชายชาราชี้พอถึงปากทางก็รีรอพลันร่างของชายชาราในร่างของชายนุ่งผ้าเตี่ยวแดงก็พุ่งเข้ามาใกล้ ดาบเงื้อสูงในกวงวิ่งพรวดพรวดมาตามทางแล้วสะดุดขาตัวเองหัวทิ่มล้มลุกคลุกคลานมาตลอดทางจนกระทั่งรู้สึกตัวและร้องเรียกขอน้ำคุณพ่อของคุณสมบุญบอกกับในกวงว่าในกวงน่ะเป็นคนดีมีเงินก็แบ่งทำบุญอยู่เสมอใครบอกบุญในกวงก็ทำโดยเฉพาะการทิ้งกระจาดในกวงจะทำบุญทีนึงเป็นหมื่นบาทก็ทำให้แกสามารถรอดจากความตายมาได้ ทำให้คุณพ่อต้องบอกห้ามฉีดยากันเน่าแล้วก็ให้เก็บศพไว้ก่อนหากว่าคุณพ่อไม่บอกอย่างนั้นในกวงก็จะต้องตายจริงๆนี่เป็นเรื่องที่คุณสมบุ์ได้รู้เห็นด้วยตัวเองแล้วก็จดจําไว้ตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้พระท่านบอกว่าคนเราตายมาแล้วหลายหนคือตายจากเด็กทารกมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มาตายครั้งสุดท้ายก็คือตายเป็นผีนอนในโรงแต่ว่าอันที่จริงแล้วมันก็ตายกันทุกคนทุกคืน เพราะเมื่อหลับสนิทแล้วก็เหมือนตายถ้าเช้าไม่ตื่นก็คือตายจริงๆนะครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจรยอดพบคนใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ